เอครับเอกับช่องเอฟแคมปิ้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่เคยนับซะด้วยนะครับทำเพราะว่ามีในเรื่องของระยะเวลาในการทำนะครับไม่ได้วางสเกจดิวหรือว่ามีแพลนเหมือนชาวบ้านชาวช่องนะครับมันอยากจะพักดูผมมันอยากจะไปไหนก็ไปนะครับช่องคนเดียวโซโล่เดียวก็อย่างนี้นะครับตอนนี้อยู่ในบริเวณทางขึ้นนะครับเขาของทางวัดเขาแหลมนะครับหลายคนไม่แน่ใจว่าพอจะได้ยินคุ้นชื่อคุ้นหูบ้างไหมครับวัดเขาแหลมก็อยู่ตรงเมืองนะครับของทางกาญจนบุรีเองนะครับแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวหาแสงก่อนไหนดีมาตอนนี้เที่ยงปีเลยอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเทสต์1 2เพราะว่าผมมีไมโครโฟนนะครับอาจจะพึ่งพาไมค์ที่มันมาตัวกับกล้องอาจจะไม่ค่อยได้เรื่องนะครับเสียงเวลามันแผ่นหน้าแผ่นหลังก็เสียงมันโหนนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยปกติผมไม่ถือนะครับแต่วันนี้มีกรณีพิเศษนะครับใครมาวัดเขาแหลมวัดถ้ำนะครับวัดถ้ำเขาแหลมก็ทำอย่างที่ผมทำนะครับใครมีทรัพย์สินมีค่าก็เก็บไว้กับตัวให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแพนให้นะครับตุ้งครับสาธุครับอันนี้คือวัดถ้ำนะครับเขาแหลมนะครับอีกหนึ่งวัดนะครับที่กำลังเริ่มทำการก่อสร้างนะครับแล้วก็แล้วเสร็จน่าจะประมาณ 60% นะครับน่าสนใจทีเดียวอันนี้ทางขึ้นที่ทำมาใหม่นะอันนี้ทำมาแล้วก็เป็นองค์พระประธานองค์ใหญ่มองมาเมื่อกี้ผมก็ผ่านมาทางเส้นที่จริงๆผมจะไปอีกที่นึงนะผมจะไปตรงวัดถ้ำเหมือนกันนะครับวัดถ้ำพุว่านะวัดถ้ำพุว่าอาจจะเลยไปประมาณ20กิโลนะแต่เห็นแล้วท่านก็เด่นตั้งงานเป็นที่สะดุดตายิ่งนักนะครับก็เลยแวะเข้ามานิดนึงนะครับวัดถ้ำเขาแหลมนะครับก็จะมีตรงภูเขาเนี่ยก็จะมีป้ายใหญ่ๆเนี่ยนะครับเห็นมาผมขับมาผมก็เห็นนะใครสังเกตสังการเรื่องของพวกงูภูเขาก็จะเห็นป้ายนะครับก็ลองแวะเข้ามานะวันนี้ก็อัปเดตให้นะครับดูตาม YouTube ที่มันลงไปเลยนะครับว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เพราะคนเรามันดู YouTube มาเวลาไม่เท่ากันนะครับดูตามเวลาอ้างอิงของทาง YouTube นะครับว่าอัปเท่าไหร่ก็ไปตามเก็บตกช่องอื่นด้วยนะครับว่าเขาอัปเลเวลถึงปัจจุบันหรือยังนะครับมันจะเป็นคำว่านิวเนาะในช่องของ YouTube นะครับนะดูครับวิวมันที่แน่นอนอยู่แล้วครับกาญจนบุรีราชบุรีมันก็มีแต่ภูเขานะครับแต่ก็ไม่จะถูกใจนะครับสายมูสายวัดสายท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่จะเป็นต้องเข้าวัดอย่างเดียวนะครับก็จะมีในเรื่องของการบุปผาฝ่าดงนะครับในเรื่องจะเป็นล่องน้ําล่องแพกาญจนบุรีก็ขึ้นชื่อเลยนะครับติดอันดับในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของกาญจนบุรีที่เที่ยวเยอะทางรถไฟสายมรณะของเรานะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที่กินผู้คนไปเป็นจำนวนมากนะครับขึ้นไปด้วยบอกไปด้วยชาวเฉลยก็ชาวต่างชาตินะส่วนมากตายไปก็เกือบ 4-5 พันคนโอ้ก็มีอนุสาวรีย์ก็มีนะครับจะมีหลายที่มีสกายวอล์กอีกขึ้นมาอีกแล้วกลางเมืองเลยนะครับสกายวอล์กของทางกาญจนบุรีเขาจะทำให้กาญจนบุรีนี่น่าจะรวมศูนย์รวมการท่องเที่ยวเลยหรือเปล่าโอ้สวยดีอันนี้ก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภูเขามันบางอยู่แต่จริงๆร้อนนรกแตกนะครับเที่ยงเป๊ะเลย
อย่างที่ผมเกริ่นนะครับว่าของมีค่าควรเก็บไว้ให้ดีนะครับสร้อยเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอ้ยผมยังไม่ถึงจุดหมายนะเพราะว่ามีน้องลิงนะครับเป็นลิงป่าอยู่จำนวนมากมากเลยนะครับมีต้องเขียนป้ายไว้เลยว่าระวังทรัพย์สินมีค่าแล้วก็ห้ามให้อาหารลิงนะครับเข้าใจตรงกันนะครับว่าให้อาหารลิงนะเพราะยิ่งให้เท่าไหร่ก็เหมือนหมาน่ะมันรุมอยู่นั่นแหละครับบางคนเห็นคนให้อาหารมันถ้ามีคนมามันก็แห่กันมาแล้วครับเพราะฉะนั้นงดให้อาหารลิงนะถ้ามาไม่เห็นป้ายแล้วก็จะขึ้นมาเลยก็ยังไงก็ถ้าดูช่องเอกผ่านตามาก็ปฏิบัติตามกฎนโยบายของเขาด้วยนะครับห้ามให้อาหารลิงอะก็ไม่ได้สูงมากครับที่ผมหอบเพราะว่าโอ้ยที่ผมหอบเพราะว่ามันร้อนไม่ได้เหนื่อยเพราะขึ้นนะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์ดีตรงนี้ก็จะเป็นที่คึกคักอีกแล้วนะครับคนจะเยอะอีกมากๆแน่นอนเดินไปก็ต้องระวังลิงไว้นะครับมันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นภูเขานะลิงภูเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับแถวๆนี้นะเมื่อกี้ผมยังเห็นรอบๆมันหาเศษอาหารกินเท่านั้นแต่ข้างบนนั้นมีแน่แต่เขาว่าไม่ดุนะแต่อย่าไว้ใจดีกว่าครับของพี่อะไรมีค่าเก็บไว้พอมันเอาไปทีมันวิ่งขึ้นภูเขาล่ะใครจะตามมันได้ล่ะใช่ไหมฉกทองเราไป5 บาทเนี่ยมันวิ่งขึ้นภูเขาไปเลยไม่รู้ว่าใครสอนมันแล้วเปล่าไม่รู้ยังฉกตัวทองเนี้ยยุ่งเลยนะครับปีนตามไปบนภูเขาอ่ะไม่ใช่นะจีบอ่ะเพราะฉะนั้นระวังตัวเองนะเดี๋ยวขึ้นไปผมจะเอาไมโครโฟนถือไว้ดีกว่าก็ยังไม่เลยแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถามว่าคุณเจ้าถามว่าขึ้นมาได้ไหมถ่ายได้นะครับแต่ว่าจะถ่ายอะไรล่ะครับมันก็มีตามที่ยังไม่ได้เสร็จนะตามพิษเศรษฐกิจนะครับหลวงพ่อหรือว่าทางพระก็เร่งมือกันนะครับเราเป็นสายญาณวิสิตนะครับก็มีมาทำบุญบริจาคได้นะครับปะพาขึ้นไปขึ้นเหินก็ระวังกันนิดนึงถ้าเสียงอาจจะไม่ชัดเจนก็อย่าว่ากันนะครับผมก็อนุญาตถือบ้างอะไรบ้างมาทางไหนทางนี้ดีกว่าไปจริงๆวิวดีนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากวัดถ้ำเสือเลยนะเพราะเลยไปนิดนึงก็เป็นวัดถ้ำเสือหรือเปล่าผมเคยไปถ่ายแล้วใครไปตามดูย้อน EP เก่าๆนะวัดถ้ำเสือเขานักท่องเที่ยวชาวจีนเทาต่างชาติเยอะมากๆจนเยอะกว่าคนไทยด้วยซ้ำอ่ะแต่วิวดีอยู่แล้วนะครับกาญจนบุรียังคงอนุรักษ์เรื่องของป่าไว้นะอันนี้เป็น EP เล็กๆให้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดู EP ใหญ่วัดของวัดผู้ว่าเนี่ยจะพาลงถ้ำจะพาลงถ้ำได้นะครับยังไงถ้าผู้ปกครองนะครับพาบุตรหลานมาถ้าจะขึ้นนะพระคุณเจ้าไม่อยู่หรือใครไม่อยู่ละผู้ปกครองนะครับควรจะต้องดูแลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่ามามโนนะครับว่าถ้าเกิดลูกหลานเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ที่สิ่งปลูกสร้างนะไม่เกี่ยวนะคุณต้องดูแลกันให้ดีนะครับไม่จำเป็นอย่าทิ้งลูกเต้าไว้ห่างตัวเลยนะครับพลาดไปแล้วก็เสียดายนะว่าทำไมเราไม่รู้จักระวังตั้งแต่ต้นนะพอพลาดขึ้นมาแล้วค่อยมาระวังไม่ใช่เรื่องนะครับไปเสียงแล้ววะฮะ How youก็เข้าใจนะครับว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะก็จะมีทางขึ้นทางลงอะไรที่มันยังไม่ 100% เห็นไหมอันนี้ก็จะมีทางลงไปข้างล่างได้อีกนะครับมันก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่ามันลิงดูนู่นว้าลูกน้อยเต็มเลยไปดูดิอันนี้ฝนก็เพิ่งตกนะไงก็ระวังเรื่องการกระเทาะปูนิดนึงนะผมเป็นคนระวังค่อนข้างเยอะๆนะนั่นๆไอ้ตัวน้อยตัวนู้นเห็นป่ะลูกเอ้ยเล่นอะไรกันคะลูกนู้นอีกตัวนั่นๆใครไม่เคยเห็นลิงนะครับเหมือนข้าพเจ้าก็เรียนเชิญนะครับโอ้ยนี่ตัวนิดเดียวเองตรงนู้นเห็นเหรอของตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวเองนะมันไปกินอะไรมันกินถุงแล้วไอ้ตัวนิดเดียวเองใ
มันไม่ใช่สัตว์ดุร้ายนะจริงๆแล้วถ้ามันไม่หิวกระหายจริงๆแล้วจนขนาดว่าแดกคนได้ก็เกินไป เออน่ารักน่ารักนะครับอย่าไปทำท่าคุกคามมันก็แล้วกันนะครับทุกสรรพสิ่งนะครับถ้ามันจะบุกมาหาเราให้ทัศนคดีที่สากลเขาใช้กันอยู่นะครับถ้ามันจะบุกมาหาเราแกล้งตายแม่งเลย ยืนเฉยๆนะครับกั้นหายใจไว้นะเหมือนเจอพวกอะไรนะพวกหมีพวกสัตว์ป่าเสือโคร่งเสือโคร่งเนี่ยเขาบอกให้ยืนเฉยๆนะครับมันจะคิดว่าเราตายแล้วนะครับมันจะได้คาบกูไปแดกง่ายๆหน่อยไงหยอกหยอกหยอกมันใช้ได้บางทฤษฎีนะครับไอ้คำว่าแกล้งตายเนี่ยกลับสับดันกับพวกมันก็ไม่สามารถใช้ได้นะยิ่งจะคาบสบายเลยมึงไม่ต้องดึงวิ่งตามไม่เหนื่อยเลยเสือบอกกูสบายแล้วโอ้ตัวนั้นตัวนี้เดียวน่าจะเป็นลูกนะเขามีถ้ำอยู่นะครับตรงนี้เองถ้ำที่เขาบอกว่าพระคุณเจ้าบอกว่าการทุดงของทางอ่ะเดี๋ยวเล่าเก็บไว้กันน้อยกันนะครับว่าตัวนู้นไอ้ตัวนั้นน่ารักอันนี้เป็นถ้ำของทางวัดที่เราพระคุณเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งลงไปเลยมันเป็นแนวดิ่งนะถ้าไม่มีคนพาไปเดี๋ยวก่อนจะตกไทยซะก่อนเมื่อสมัยกาลนานมาแล้วนะครับก็ชาวบ้านก็ได้มาเจอถ้ำนี้นะครับด้วยความบังเอิญนะแล้วก็มีพระพุทธรูปก็เลยถือว่าเป็นพระประธานเพราะอะไรนะก็อยู่ดีๆก็มีพระธุดงค์มาพระธุดงค์มาแล้วก็เข้าไปจำวัดอยู่ในถ้ำนั้นแหละครับแล้วก็เจอพระเจออะไรก็บอกว่าโอ้อากาศดีนะก็เลยอยู่ในถ้ำนั้น3พรรษาชาวบ้านเห็นก็เฮ้ยมีพระมาจำวัดอยู่มาจำพรรษาอยู่อ้าวแล้วไงเกิดนิมิตหมายอันดีนะครับชื่อน่าจะชื่อว่าพระนั้นน่าจะชื่อว่าบุญธรรมนะครับพระบุญธรรมแล้วกันผมเรียกว่าพระบุญธรรมนะผิดถูกประการใดคอมเมนต์บอกด้วยนะถ้าใครเซิร์ชอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้บอกผมด้วยนะครับที่ผมเซิร์ชมานะเป็นพระบุญธรรมนะใช้ชื่อว่าพระบุญธรรมตอนสมัยก่อนนู้นแล้วล่ะครับตอนนั้นเจอก็ไปปรากฏจำพรรษาอยู่3พรรษาจนชาวบ้านก็เริ่มมานะก็ดีใจเนาะก็จะมีพระมาอยู่ที่วัดมาอยู่ที่ถ้ำนะตอนนั้นยังไม่เป็นวัดมาอยู่ที่ถ้ำแล้วก็เริ่มมาเก็บกวาดบูรณะระเบิดปากถ้ำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพระภิกษุเริ่มทยอยมาพอเริ่มรู้แล้วว่าบรรยากาศดีแล้วก็เหมาะสักการวิปัสสนาจำทรงจำศีลแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆตอนนั้นก็เลยยาวมาจนพระบุญธรรมเนี่ยเกิดตอนนั้นระเบิดถ้ำเสร็จแล้วเนาะก็จะทำเป็นกุฏิก็เอาเศษหินเศษปูนอะไรอย่างเงี้ยที่นั่นก็มาทำเป็นกุฏิเพราะตอนก่อนยังไม่มีกุฏินอนอยู่ในถ้ำ ก็เป็นที่น่าสังเวชนะแต่ก็อย่างว่านะครับตะก่อนเรื่องของการสร้างเสริมอะไรมันก็คงไม่ได้สะดวกรวดเร็วเหมือนสมัยนี้นะแล้วก็การคมนาคมสมัยก่อนก็ไม่ได้สะดวกรวดเร็วอย่างนี้การสื่อสารก็ไม่ได้รวดเร็วเหมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารตัดมันจะออกตัดขาดไปเลยจนฝากคนจะมาเห็นแล้วก็บอกเล่า90ไปบอกอีกคนนึงผู้ถือจดหมายเนี่ยเป็นบอกท่านเจ้าเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านเมืองก็จะตีกลับมาแล้วก็มาสร้างนี่โยกไปโยกมาก็จนพระบุญธรรมมรณภาพก็เลยไม่ได้แล้วทำสักทีต่อมาก็มีพระภิกษุของทางฝ่ายทางจีนก็มาจำอยู่2พรรษาแล้วก็มาสืบต่อนะการทำนู่นทำนี่ก็สลับสับเปลี่ยนมาจนถึงตอนนี้แหละก็น่าจะจุดจัดตั้งปีไหนมันมีปีบอกนะแต่ผมลืมไม่ได้ลดไว้หายจดไว้อย่าเซิร์ชมือถือแล้วว่าแป๊บนึงมันเรียวๆอ่ะบางทีมันบังเอิญมาเจอนะผมไม่ได้เซิร์ชข้อมูลไว้ไปหาข้อมูลของวัดผู้ว่าซะเยอะน่าจะ25กว่า254อะไรนะผมดูให้นะแป๊บนึงมันหาไม่ได้ยากหรอกข้อมูลนะครับถ้าคุณอยากจะรู้อะไรคุณถามท่านศาสตราจารย์ดร. Google นะครับวัดถ้ำเขาแหลมพี่ไหนวะมีบอกป่าวเอ้ยไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมานานแล้วนะครับแต่ว่าทำเป็นวัดลาดเนี่ยมันปีไหนไม่ระบุใครรู้ก็บอกคอมเมนต์ผมด้วยนะผมก็บังเอิญผ่านมาพอดีไปคุณคิดว่าผมจะเข้าไปในถ้ำดีไหมขนาดยังไม่ได้ขึ้นไปองค์พระข้างบนเลยถ้ำเดี๋ยวค่อยมาดีกว่านะขอขึ้นไปข้างบนดีกว่านะไปข้างบนก่อนที่แบตเตอรี่ผมจะงอแงเพราะว่าเดี๋ยวมีอีกที่นึงให้ฐานก็คือถ้ำผู้ว่านะอันนี้ขอเป็น EP ของทางวัดถ้ำเขาแหลมไปเลยแล้วกันก็นี่ครับการก่อสร้างก็คงยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยปราศจากผู้คนนะครับเพราะว่าคงจะเป็นเรื่องของทุนทรัพย์ใครมี
ใครดูอยู่ก็บริจาคได้นะครับจะได้แล้วเสร็จไปให้สมบูรณ์เราจะได้มานะครับแล้วก็คุณคนที่บริจาคนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับผมจะบอกทุกครั้งนะครับใครที่อนุโมทนาสาธุในการบริจาคที่ดินก็แล้วแต่นี่ไม่เกี่ยวนะคงเป็นของภูเขาเขานะครับเป็นของเขตในเรื่องปัจจัยหลักในการสร้างอุโบสถสร้างนู่นสร้างนี่ผมก็จะเป็นคนบอกนะบอกว่าผู้ใดเป็นผู้บริจาคผู้ใดเป็นผู้ให้นะครับเพิ่มเกียรติประวัติของเขานะเพราะว่าถ้าไม่มีคนพวกนี้อยู่นะครับตรงนี้บริจาคปัจจัยต่างๆวัดวาอารามก็คงจะไม่ได้งอกไม่เงยมานะเพราะฉะนั้นเป็นบุญกุศลใหญ่นะเราก็ต้องเผยแผ่ให้คนอื่นเขารู้นะว่าคนนี้เขาทำดีแล้วก็เป็นให้เราได้จดจำแล้วก็มีวัดให้เราได้กราบไหว้กันก็คือบุคคลท่านๆนั้นนะนอกจากพระแล้วนะเพราะว่าพระเขาต้องเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่แล้วป่ะทางขึ้นทางนี้ครับโอ้ก็มีทางให้ชมวิวหลายจุดนะอีกหน่อยคงจะมีพระมีพระประธานมีพระพุทธรูปอะไรมาตั้งเต็มไปหมดแล้วครับวิวก็ยังโอเคนะอันนี้ให้จดจำไว้นะครับอยู่ใน EP ของเอกนะอันนี้เป็นการเริ่มมาถ่ายทำทั้งที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ผมจะพยายามแวะมาดูเรื่อยๆนะมีข่าวมีคราวแล้วก็จะแวะเข้ามาดูป่ะเราขึ้นไปดูตอนที่ยังไม่ได้สำเร็จไม่ได้อะไรดีกว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ละลาดล้วงขึ้นมาเองนะผมขอทางพระคุณเจ้าแล้วนะครับสามารถขึ้นมาถ่ายรายการได้ตาสบายเลยโยมอย่าคิดว่าเหมือนบ้านตัวเองอ้าวอย่างเงี้ยน้ำท่าไฟเฟยมากินนอนที่นี่ได้เลยไหมเนี่ยหยอกนั่นไงลูกๆของเรานะไม่ต้องตื่นมาดีลืมบอกไหมบอกแต่คนอื่นกูมาเสียงดังอยู่คนเดียวเบาๆเกรงใจมันครับมันเป็นเจ้าที่นะครับมันติดหลังภูเขานะเขายังอยู่นะท่านพี่คนเป็นแมวเอ้ยไม่เป็นแมวเป็นลิงที่น่ารักนะเขาไม่หือไม่อืออะไรกับเราหรอกไม่มาแย่งนะไม่มาแย่งอาหารไม่ขออาหารอะไรเลยนะแสดงว่าความเป็นอยู่ของเขาโอเคนะอ่ะทางขึ้นทางนี้ว่าจะพูดไปแล้วก็หัวไปนะครับอายุเยอะแล้วสังขารเนี่ยไม่เที่ยงแล้วรู้จะถ่ายเราทำรายการได้อีกนานเท่าไหร่ถ้าผมหายเงียบไปไม่ถ่ายทำต่อแสดงว่าผมรวยแล้วหยอกนี่ก็ไม่รู้เขานะครับนี่แยกเดียวไม่มีใครกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นการถ่ายทำรายการสถานที่ต่างๆนะครับตามกฎสัญญาบายของทางช่องนะเอกแคมปิ้งนะตอนนี้ก็เป็นการถ่ายทอดในเรื่องสายมูแล้วก็การตั้งเต็นท์นะการตั้งเต็นท์ก็เร็วๆนี้นะจะเริ่มเร็วๆนี้นะครับก็เริ่มทำการซ่อมรถซ่อมนู่นซ่อมนี่แล้วก็จะได้เดินทางได้กว่าสงบสุขไม่ต้องมานั่งซ่อมกลางทางแย่ยุไปหลังองค์พระแล้วครับหลังองค์พระตอนนี้ก็เป็นภูเขาแล้วก็โอ้สวยงามทีเดียวลิงเยอะครับโอ้มีกล้องจอนปิดด้วยนะครับดีๆๆครับอ่ะนี่สวัสดีลูกไม่ว่าพ่อมาแป๊บเดียวพ่อปั๊มแป๊บเดียวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วลูกเดี๋ยวไปแล้วลิงกับหมามันอยู่ด้วยกันได้เว้ยแป๊บเดียวไปแล้วพ่อมาถ่ายแป๊บเดียวไปแล้วคุณพ่อมันจะทำอะไรวะลูกๆเอ้ยอยู่ดีมีสุขวะลูกหมากับลิงอยู่ด้วยกันได้เว้ยอันนี้ดูจากสีปูนแล้วก็รู้ว่าเพิ่งทำนะหวังว่าคงยังไม่ตายนะลูกเพิ่งจะลงปูนนะครับเพราะว่าปูนยังไม่แห้งนะจะเป็นสีปูนที่ยังเพิ่งจะเกิดการจากการทำใหม่อยู่นะเล่นอะไรลูกเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นทางองค์พระด้านหน้านะก็สูงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ผมจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าข้างบนน่าจะอันตรายเพราะว่ามีเจ้าที่อยู่นะสาธุครับเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายทำใหม่นะครับให้เกิดประโยชน์กับทางพระพุทธศาสนาสูงสุดนะครับเพราะว่าทางลูกช่องเราเป็นคนที่จิตใจดีนะคนจิตใจไม่ดีที่ไหนจะดูพระดูเจ้าแล้วเนาะมาถ่ายทำวัดก็ลูกช่องของเราก็เป็นสายมูด้วยกันเนาะสายปฏิบัติธรรมสายธรรมชาตินะครับโอ้ลิงเพียบเลย
อันนี้บอกอีกทีนะครับว่าอยู่กลางเมืองนะครับของทางกาญจนบุรีนะเดี๋ยวแล้วเสร็จเมื่อไหร่เอแคมปิ้งก็จะมาลงให้ใหม่นะครับตรงนั้นน่าจะมีอะไรการก่อสร้างอะไรสักอย่างก็ขุดไปแล้วทำเป็น2ชั้นเป็นที่ดิน2ชั้นไปแล้วเดี๋ยวนะถ้าไปดูตรงถ้ำนั้นเดี๋ยวแวะกลับบ้านเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่แวะกลับบ้านเดี๋ยวแวะกลับไปทางวัดถ้ำผู้ว่าอุ้ยจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยแย่อยู่แล้วก็มีพระองค์นำผมจำชื่อไม่ได้นะว่าชื่ออะไรนะเห็นเขียนอยู่อะฝากไว้ให้รู้นะครับฝากไว้ให้คิดว่ามีอีกหนึ่งวัดนะครับของทางกาญจนบุรีนะครับเป็นวัดถ้ำเขาแหลมนะครับซึ่งอะไรนั่นนะถ้ามากลางคืนนี่หลอนเลยเนี่ยก็จะมีป้ายนะครับเขียนตรงข้างบนคำว่าถ้ำเขาแหลมนะวัดถ้ำเขาแหลมนะครับเห็นตลาดการทาเนี่ยนะครับเออลิงน้อยก็สนุกสนานไปเลยเหมือนสิ่งก่อสร้างให้สำหรับเขาไปเลยมันก็จะเป็นโชคสองชั้นในแง่ดีของทางวัดนะเพราะว่าก็เป็นที่ผมจะบอกว่าเป็นอันซีนของทางวัดของทางกาญจนบุรีของทางวัดเขาแหลมไปแล้วกันนะอเมซิ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับก็คงจะไม่นานหรอกไม่น่าจะสิ้นปีนี้อาจจะน่าจะประมาณ 90% ละผมว่านะก็เดี๋ยวจะวกกลับมาใหม่นะครับวกกลับมาดูใหม่เออครับอยู่จุดสูงสุดนะครับของทางองค์พระแล้วนะครับของทางที่จะขึ้นภูเขานะสะดวกสบายจริงเดี๋ยวเราไปดูในถ้ำนะจะถ่ายให้แวบๆนะครับแต่คงจะอาจจะไม่ได้ลงไปจริงๆจังๆนะครับพระคุณเจ้าเขาก็ห้ามปรามเอาไว้ว่ามันไม่มีใครพาลงไปนะมันเป็นแนวดิ่งนะครับเราถ่ายแวบๆแล้วกันนะผมเอาไฟติดกล้องมาด้วยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นนิดๆนะถ้ามันไม่สมควรลงผมก็ขออนุญาตไม่ลงนะตอนนี้ถ่ายดูนะครับอยู่มุมสูงก็ทางโบสถ์เป็นที่แน่นอนนะครับว่าล็อกนะครับก็เข้าใจนะครับว่ามันเงียบค่อนข้างจะเงียบมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะคนก็ยังอาจจะยังไม่รู้นะหรือว่าคนก็อาจจะมากราบนมัสการทางคุณเจ้าถ้าว่าพระประธานเนาะมาเข้าถ้ำเผ้าอะไรสำรวจนะครับเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมขอเรียกที่นี่ว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไปเลยนะกันนะครับเพราะว่าคุณมาครั้งเดียวนะคุณจะเที่ยวได้รอบนะครับของการนำมีทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเปิด GPS ไว้นะครับแล้วรอบๆ GPS มันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะพิพิธภัณฑ์ของการชนกับพม่านะครับพระมหากษัตริย์ก็จะมีอีกที่นึงสะดวกสบายครับแล้วรถไม่ติดและธรรมชาติอย่างนี้ลมเย็นๆอย่างนี้น่าสนใจนะมีเวลามานะครับนอกจากจะมาตั้งแคมป์ก็ได้ค้างแรมล่องเรือล่องแพนะครับกินอาหารแล้วก็วิถีชาวบ้านของการเป็นอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะน่ารักทีเดียวเพราะว่ารถมันไม่ติดอันนี้บอกตรงๆรถไม่ติดนะครับโล่งๆสบายๆเลยนะครับชิวๆถนนโอ้ขับมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีจุดสนใจเยอะแยะในขณะผมยืนอยู่ตรงนั้นตรงภูเขานั่นนะครับตีนภูเขาเห็นไหมก็จะมีเจดีย์อยู่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเจดีย์อะไรนะตรงนู้นก็เดี๋ยวขับไปล้อไปเดี๋ยวก็ไปถามไปนี้เลยดีกว่านะครับตรงนู้นเห็นนะขึ้นภูเขานู้นอีกอ่ะก็ยังมีอีกนะเห็นว่าแป๊บใครซูมหน้ากระซูมมาสแคปมาเขาซูมไปนะไปเดี๋ยวพาไปถ้ำครับแล้วก็จะปิดเทปนี้ที่ตรงถ้ำเลยแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะพาไปอีกวัดหนึ่งเป็นอาจจะเป็นคลิปต่อไปนะแต่พยายามไม่ให้มันเป็นคลิปต่อกันนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปวัดไปวาก็เข้าใจนะครับว่าเวลาเรามีงานมีการทำใครจะมานั่งเสียเวลาดูกับการดูคลิปวิดีโอเป็นชั่วโมงนะก็พยายามทุกช่องเขาก็ตัดให้อยู่ในเรตติ้งประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละครับอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้หรือมากกว่านี้นิดนึงทางช่องที่ใหญ่ๆอย่างช่องที่เขาไปแบบต้องทำเป็นคลิปเดียวกันเลยอย่างเงี้ยตัดเป็น2คลิปมันก็เดี๋ยวจะดูไปงงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทำเป็นคลิปเดียวประมาณถ้าเกือบชั่วโมง45-50 นาทีอย่างเงี้ยถ้าเราสนใจก็ดูคลิปเขาให้จบนะครับเพราะว่าเราจะได้ปฏิปต่อเป็นเรื่องเวลาได้ถูกต้องแต่ถ้าคลิปไปวัดเนี่ยก็เอาแยกกันไปเลยครับวัดใครวัดมันไปเลยง่ายดีนะครับเพราะงั้นเราจะได้ไม่คาบเกี่ยวกันระหว่างวัดนู่นกันเดี๋ยววัดดาวตูต่อไปมันงงกันใหญ่นะครับป่ะเดี๋ยวพาไปที่ถ้ำนะว่าจะเข้าไปได้ไหมที่ทางพระบุญธรรมมาแรกๆเลยนะครับแล้วก็ไปเจอถ้ำที่อยู่นะเขาว่ามันเป็นถ้ำที่สงบนะแล้วก็ระบบการวิปัสสนานะแต่ผมไม่รู้จะลงได้บอกเพราะคุณเจ้าเขาบอกแน่ๆว่ามันเป็นทางดิ่งลงไปนะโยถ้ามีใครพาลงไปอย่าพึ่งลงไปไหมแต่ทั้งอื่นถ่ายได้เลยคิดว่าเป็นบ้านตัวเองท่านเจ้าวาดน่ารักมากใจดีไปโยลงมาข้างล่างก่อนแล้วพาไปถ้ำเฝ้าฝากสวัสดีลิงยังเฝ้าลิงจ๋อไปรบกวนมันกำลังเลี้ยงดูลูกมันอยู่เอ้าอันนี้ก็ลูกมันโอ้ยเยอะแยะหมดเลย
เอ้านู่นอีกนู่นอีกนู่นอีกนู่นภูเขาอีกเยอะแยะเลยโอ้โหนี่มันลิงภูเขาตัวนั้นเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณคิดดูนะถ้าคุณทางวัดพระเจ้าเขาทำตรงนี้เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะทีนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจนะเพราะว่าลิงเขาเป็นลิงที่น่ารักมากอ่ะมันเป็นลิงไม่ดุร้ายอ่ะที่อื่นเขาค่อนข้างจะสถานการณ์เงี้ยไม่โคตรโหดเลยอย่าว่านะเย่ครับเย่ไม่มีใครไปวัดจริงๆก็มันแล้วแต่นะครับว่าการเลี้ยงดูยังไงมันคนละแบบนะอันนั้นอาจจะเป็นจํานวนที่เยอะมากๆเลยจนดูแลไม่ไหวแต่ทั้งนี้เขาเป็นลิงธรรมชาติลิงภูเขาธรรมชาติอ่ะเขาก็อยู่ของเขานะเป็นนวดวัดเขาแหลมอ่ะเนาะแล้วก็ปีนขึ้นมานู่นๆอาจจะมีพญาแข้งเจียข้างบนก็ได้นะทําวัดเสร็จแล้วถ้ามีข่าวว่ามีลิงตัวใหญ่อยู่ข้างบนแสดงว่าชัดเจนนะครับกูเอกกูนี่แหละลิงตัวนั้นเลยคือจะแปลงร่างไปข้างบนยอก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 ยังไม่เอาลูกซองยิงกูอีกไปลงอ่ะเดี๋ยวพาไปชมชแวบที่ถ้ำนิดนึงนะครับทางขึ้นถ้ำมีอยู่2ที่นะครับทางนี้อาจจะเป็นทางลัดแต่ว่าจริงๆแล้วไม่แนะนำการขึ้นมาทางนี้อาจจะยังไม่แล้วเสร็จนะครับอาจจะปิดทึบตรงนี้นะไม่แน่ใจนะครับมันยังไม่แล้วเสร็จนะอาจจะปิดทึบตรงนี้หรือจะทำบันไดก็แล้วแต่อันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่ให้ขึ้นมานะครับการมาครั้งนี้เป็นการบอกเป็นแนวทางนะครับว่าสถานที่บางที่นะครับที่เขาห้ามไว้ก็อย่าไปนะแต่ที่ผมมาทำสวดผมจะไม่ได้ลงนะแค่ให้รู้ว่ามันมีจุดไหนบ้าง นะครับก็มีทางนี้ครับที่ทางที่เขากำลังทำให้แล้วเสร็จโดยไวนะครับสามารถขึ้นมาตรงชั้น2แล้วก็แวบเข้าทางนี้ได้นี่ผมจะชี้พวงให้กระรอกแบบนี้หรือว่ามีอีกทางนึงก็เป็นทางนู้นนะครับทางที่ขึ้นมาจากทางวัดนะหน้าวัดนะครับอ้อมมาเขาจะทางเข้ามานะครับเขาทำเทปูนเทอะไรเรียบร้อยนะครับทำเป็นไดแล้วอ้อมมันทางนี้คือแล้วเสร็จก็คงจะเป็นแลนด์มาร์กแล้วนะครับก็จะมีทางนู้นนะครับทางเข้าถ้ำหนึ่งแล้วก็สองนะครับอาจจะเป็นแนวดิ่งนะก็จะมีลิงเลิงเฮ้ยไปหมดเลยผมจะพาไปทางนี้ก่อนอีกทางนึงผมขี้เกียจอ้อมไปนะครับมาทางลัดกันแล้วกันทางนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าทางนี้เขาสร้างเสร็จนะครับอาจจะไม่มีบันไดทางนี้ให้ขึ้นนะครับอาจจะปิดทึบไปเลยนะครับกันหรืออาจจะทำเป็นอุโมงค์ก็แล้วแต่เกิดสโนว์บายของทางพระคุณเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าถ้ำนะนี่ลูกเด็กแดงเต็มไปหมดเลยนะครับน่ารักกันทีเดียวนะครับลูกเต้าเต็มไปหมดปีอย่างเดียวนะกูว่าวันๆไม่ทำหานั่นออกลูกหลานเต็มเลยถุงยางไม่รู้จักใส่นี่เป็นทางเข้านะครับทางที่เราจะเดินมาบอกทีนะครับใครที่โผล่มาแล้วมาเปิดดูทางนี้เลยก็นี่ทางเข้าถ้ำวัดเขาแหลมนะครับอันนี้ถึงยังไม่แล้วเสร็จนะครับใครจะพามาก็ดูแลบุตรลูกบุตรหลานดีๆนะครับคนโตแล้วก็คงไม่ต้องบอกกล่าวกันนะครับดูแลชีวิตตัวเองได้เนาะเพราะว่าเขายังไม่มีราวบันไดกั้นหรืออะไรแล้วแต่นะครับขึ้นทางนู้นอ้อมมานะครับน่าจะอ้อมภูเขาด้วยแต่ขากลับผมจะพาลงทางนี้ก็ได้ป่ะเสร็จแล้วแต่แล้วทางบรรจบกันก็จะเป็นทางเข้าถ้ำนะครับสวัสดีลิงด้วยนะครับมังกี้ครับลูฟี่โอเคอายุโอเคไม่มีเสียงตอบกูเลยสงสัยแม่งดิ่งในการศึกษาหยอกอันนี้ผ่านมาเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะครับผมมีไฟสปอตไลท์ติดกล้องด้วยนะเผื่อมันมืดเนี่ยดูก่อนโอ้แจ่มว่ะโอ้ติดไม่ติดมาดูหน้ากูรู้มันแป๊บเลยเห็นนะอีกทีนึงปิดก่อนจริงๆน่าจะมีคนอยู่นะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงแล้วกันอันนี้เป็นทางเข้านะครับผมใช้ไฟส่องนะปกติมืดตื้อๆนะเอาละสำรวจเมื่อกี้เห็นมีคนเดินผ่านไปแล้วนะถ้าเป็นคนที่อยู่ที่นี่แหละผมว่านะแต่ไม่ได้หรอกก็ทางนี้ครับอันนี้ไฟส่องนะจริงๆมืดตื้อๆเด้อผมใช้ไฟส่องนะครับจริงๆจะไปใช้ที่วัดของทววัดผู้ว่านะแต่ผมว่าทางนี้น่าจะต้องใช้ก่อนนะเพราะว่ามืดตื้อๆเหมือนกันโอเคอันนี้นะครับเป็นถ้ำหินยงหินย้อยนะโอ้ข้างคาวโอ้โอ้โอ้โหนี่มันถ้ำแบทแมนนี่หว่าไปก่อนดีกว่าขี้ยังหล่นใส่หน้ากูกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ยังครับมาขนาดนี้ละมาขนาดขี้ข้างคาวหล่นใส่นะโอ้ข้ามีทางนี้ให้เข้านะนี่ปีนขึ้นไปได้นะครับข้างบนมีปีนขึ้นไปนะแต่ผมจะไม่ปีนนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวถือกล้องด้วยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยทางนี้ก็สามารถลงได้นะสาธุสาธุครับ
เราเสียงดังไปนิดนึงนะเพราะว่าจะได้มีคนที่อยู่ในถ้ำจะได้รู้ว่าเรามานะครับโอ้ข้างขาวเต็มเลยบินกันสลอนเนี่ยนะครับนี่องค์พระที่อยู่ในถ้ำนะครับโอ้ตกใจโอ้เราจะเป็นสไปเดอร์แบทแมนวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้บินไปไหนกันใครรู้ฝากถามที่มันบินไปไหนกันวะโอ้มีคนอยู่นั่นไปขึ้นได้ป่าวฮัลโหลผมเว้นไว้นะตรงนี้ดีกว่านะครับผมยังไม่ค่ำเลยวะทีมก็กลัวนะมีใครอยู่ไหมแอบขึ้นมาผมขึ้นไปแป๊บนึงนะมีใครอยู่ไหมครับเมื่อกี้เห็นขึ้นมาคนหนึ่งนะผมขอถ่ายนิดเดียวนะใครมานอนอยู่ป่ะเกียร์ให้ป่ะเป๊บอันนี้ก็เป็นภายในถ้ำนะมีใครอยู่ไหมครับโอ้เป็นทางชันนี่เองเมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งลงมาเลยโยมเอ้ยแต่นี่ผมมีไฟฉายนะครับมันเป็นไฟติดกล้องนะอ๋อนี่มันเป็นทางชันอย่างนี้นะครับพระคุณเจ้าเลยบอกว่าอย่าเพิ่งลงมาเลยโอ้ข้างคาวเต็มเลยนะครับโอ้เดี๋ยวไปเราออกก่อนดีกว่าครับเขาไม่ได้เปิดไฟไว้ฮัลโหลเราลงก่อนเสียวๆสันหลังนี่ครับเจ้าป่าเจ้าเขานะครับลูกช้างมาดีนะครับมาถ่ายสำรวจให้นะจะได้ไปเผยแผ่นะครับจะได้มีความเจริญเอาล่ะเห็นกันแล้วนะครับไปลงดีกว่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปแล้วเกินคราวนี้ก็แอบดูได้เอาล่ะโอ้โหโอ้โหมันทำแบทแมนนี่หว่าทำแบทแมนจบคลิปเลยครับจบตรงไหนดีวะจบนี้แหละไหนๆก็สุดแล้วมาให้สุดไปเลยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยเด้อโทษนะครับโอ้ทางนี้เข้าได้มันก็คือถ้ำนะทะลุปูโป่งกันได้หมดนะครับอันนี้ก็ลงไปได้ทางนี้ก็มีบันไดขึ้นนะครับก็พระคุณเจ้าก็พองพาทีมงานสำรวจแล้วนะครับว่าสามารถขึ้นได้ปกติก็จะมีฟงมีไฟตรงนี้แต่ตอนนี้ก็คงจะห่างในเรื่องของการมูรณะเดี๋ยวพอทำนี้เสร็จผมว่าน่าจะดีขึ้นนะตรงนี้ยังขุดไม่ได้เยอะนะครับจริงๆน่าจะเขาอยากจะให้ทำทะลุไปตรงนี้นะผมว่าอาจจะมีพระพุทธรูปมาทำตรงนี้ถ้าเสร็จแล้วน่าจะทำเป็นแลนด์มาร์กนะตรงนี้อุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้หลวงพ่อเล่นเขาแล้วเจ้าที่เจ้าทางใครได้ยินเสียงว่าเมื่อกี้โอ้หัวโยกเลยนี่ต้องโป๊กเลยเลิกไม่ดีแล้วเว้ยไปดีกว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วกูโอ้ยน้ำตาเล็ดเลยไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ทากันแรงโอ้ปิดเทปเลยโอ้โหทากันแรงมากหัวแทบร้าวโอ้โหเลือดออกก็ว่ะโอ้โหบอกกันดีๆก็ได้มั้งโอ้หัวแทบยุบไปแล้วครับไปแล้วครับมันอย่ามาคนเดียวนะเว้ยโอ้ยอย่ามาคนเดียวนะผมบอกอันตรายมาก
โหยังสมองดาววะอายหัวล้อยอกหัวไอ้พวกลิงเอ้ยไปแล้วครับสาธุโอ้ยเอาล่ะลาพระคุณเจ้าก่อนโอ้โอ้ยมึนโอ้ยคุณโยงโอ้ยกูไปนั่งสงบอารมณ์ก่อนไปโยงบายบายลูกๆก่อนครับบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ See you again เด้อบายบายเด็กๆบายบายโอ้เต็มเลยทุกนุ่นบายบายเดี๋ยวหาคนมาดูนะเจ็บหัวไปลงทางนี้แล้วกูลงทางนู้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวกลิ้งไปก่อนกว่าจะนิ่งเคยกลิ้งมาก่อนโย่โว้ยเย่ยูลงมาบอกกันดีๆก็ได้หลวงโอ้ยโย่Make it look easy.